สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตุลากันนะคะวันนี้นะคะก็มาถ่ายภาพสวยๆเป็นแปลงผักของป้าจอยนะคะป้าทองจันเพลงชัยภูมิพี่สาวคุมพันตุลากันที่ว่าอาทิตย์ที่แล้วคุมพันมาเก็บไปกินสักแก้วแล้วค่ะเนี่ยงามงามค่ะพี่น้องเบิ้งนี่ค่ะงามงามค่ะอยู่ในสวนเนี่ยสวยงามมากเลยค่ะมะละกอกับบ่ต้องพูดถึงเลยค่ะงามคือเก่าค่ะข้ามไปทางพุ่นก็ที่เป็นสวนหม่อนนี่ค่ะเบิ้งบักชีหอมงามงามค่ะเบิ้งเนี่ยบ่ต้องได้ซื้อเลยค่ะถ้าจะทำกับข้าวก็มาเก็บไปกินเลยนี่ค่ะกุลิศมาหาอุดก่อนนี่ค่ะอันนี้กับใบหม่อนงามงามพัวเบิ้งเพิ่นเบิ้งส่วนหม่อนเพ่นดูงามงามพี่น้องตาสอนนี่พวกนี่ก็เป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะพอเพียงเลี้ยงชีพพอมีพออยู่พอกินคุมพันจะไปหาฝรั่งมาคุริศมาตามมาเลยเดี๋ยวไปดูฝรั่งว่าจะเหลือสักลูกไหมอยากกินมะขีดาพี่น้องพุละโยส่วนเอป้าพุละส่วนพี่สาวอะชุลิศสวัสดี FC ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตามีคุมพันตุลากันค่ะเอาทีนี้เราเปลี่ยนกันถ่ายสวัสดีค่ะคุมพันตุลากันค่ะมาเราจะพาพี่น้องไปเบิ้งไปเบิ้งนะคุมพันอยากกินแบบขอลังโอ้ต้นหม่อนงามจังใบงามยังไม่เห็นเลยครับคู่ห้อมพันไปเก็บบักตัวหมอมาคนเดี๋ยวไปกินกับแก้วปลาคอหัวหายแซ่บปันอย่างใช่มันหมดรุ่นแล้วเหรอหมดรุ่นแล้วไม่รู้มาดูก่อนเผื่อได้สักลูกเออมันเป็นรุ่นจริงจริงเหรออืมหมดรุ่นแล้วรุ่นใหญ่หมดแล้วแล้วแต่รุ่นเล็กๆเนี่ยนี่ลูกเนี้ยเนี่ยอยากกินอ่ะแล้วแต่รุ่นเล็กโอ้ยกำลังเป็นลูกนี่กินได้ป่ะลองเบิ่งเนาะเนี่ยได้หลังออกไม่ๆเลยค่ะเนี่ยป้าโคตรก็กำลังออกกำลังงามอันนี้ก็จะเห็นเปียกๆนะเพราะว่าคู่ไว้ลดน้ำช่วงประมาณ4โมงมากินเหรอไม่พันมาดิเดี๋ยวกัดไปทำหาอีกหมดแล้วแล้วจะออกใหม่นะเป็นดอกเป็นอะไรลูกเล็ก ลูกโตหมดแล้วอ
มาดูวัวพี่อันนี้วัวลงห้าบด้วยค่ะเนี่ยพันอย่างก็พี่เล็กพันเรียกพันอะไรมั้งวัวลงค่ะบามันใช่ป่ะพันอะไรมันรู้ไม่รู้จักไม่เคยเลี้ยงวัวเนี่ยตัวกำลังเป็นหนุ่มน้อยก็มีอันนี้บ่อปลาบ่อปลาแล้วก็บ่อกบบ่อกบที่จับไปสัปดาห์ที่แล้วที่ว่าไปผัดเนี่ยอันนี้หมดรุ่นแล้วตัวใหญ่แล้วแต่ตัวเล็กทั้งไม่ว่างทั้งไม่ว่างหักเลยนั่นไงถังเล็กอ่ะไม่มีนะเดี๋ยวถังนั่นน่ะเนี่ยโอ้ไอ้ถังดอกไม้ปลูกต้นไม้เขามันค่อนตูดรั่วก้นรั่วนี่เดี๋ยวเราไปล้างเอาเนี่ยหักเลยค่ะพี่ต้องเดี๋ยวเยี่ยวไปลวกกับเกี๊ยวกับเกี๊ยวปลานี่ค่ะมาพันกล้องบนเดี๋ยวหักเลยเดี๋ยวมันก็แตกใหม่นะเพราะว่าไม่ต้องให้มันสูงหรอกมันเก็บยากนี่ค่ะเราเก็บไปโรงเรียนเราได้กินอย่างอย่างกลับมาบ้านก่อนเก็บกินก็ทันเนาะเต็มตู้อยู่ฮะอัดเต็มตู้ไว้อยู่เอาก็ไปเอาไปผัดต้องผักหอมผักชีดอกแคเธอไม่เอามาด้วยโอ้ยเอามานะอยู่บ้านก็มีไปนะมาบักขาวพี่น้องเก็บไปเอ้ยนั่นเก็บไปลวกกับแจ้วนี่ไงตัวดึงฮะตัวดึงเขาอยู่นี่ได้กินเบิดสีเบิดราดกับบ่เบิดพี่น้องนะเศรษฐกิจพอก็จะถือมีดมาด้วยที่ขึ้นวางไว้เถียงนาประจ่อยกินเบิดสีกับบ่เบิดถ้าจะกินผักกินอะไรก็เข้ามาในสวนกินปลากินกบก็เข้ามาในสวนเออโอ้โอ้เอามาทางนี้ดึงให้แล้วไหนนี่โอ้น่ากลัวใช่ล่ะอยู่ตรงไหนล่ะเขียวเธอที่เก็บไปให้แม่ลวกกินกับปลากับน้ำพริกปลากับไปนึ่งปลานี่ค่ะพี่น้องพอยังนั่นใกล้ๆเธอเนี่ยมือเศร้าด้วยแสบอ่ะไม่ต้องเลยไม่ต้องได้ซื้อด้วยค่ะพี่น้องหาเก็บเอาหนึ่งส่วนเนี่ยพอยังนี่ไงตรงนี้พอแล้วมั้งพี่มันจะกินได้หมดนี่เลิศจริงกับปลาบองอร่อยตายทะลวกอ่ะเมื่อเช้าไม่ได้กินเลยผักไม่รู้อยู่ไหนเมื่อคืนเห็นเยอะเมื่อคืนเห็นผักเยอะตอนเช้าไม่มีเลยใช่ไหมตอนเช้าว่าจะมากินกับปลาบองหายเกลี้ยงเลยไม่รู้ไปทางไหนไม่รู้เอาก็เราก็มาเก็บเอาไหนนี่ไงไปอีกอันนึงไหนนี่ก็เอาไว้กินพรุ่งนี้ก็ได้โอ้มันเยอะแยะเอาพี่เอาออกอุจจาระเหลือตั้งหลายต้นดอกแคร์เยอะเลยไปหนึ่งโอ้ยหนึ่งใส่ปลาหวานช่วยช่วยเลยเนี่ยปะเอาบะเกลือแข้งไปน้ำเนี่ยแข้งแบบอะไรนะบะเกลือพวงบะเกลือแข้งเอาไว้มันก็ล่วงเฉยปะยังไงก็กินไม่ทันอยู่แล้วเยอะเอามะละกอสุกไปด้วย
าไปเฮ็ดหยังก็ผัดเผ็ดใส่กบดีบ่แข็งนะแซ่บเป็นหยังดีพี่เล็กแซ่บดึงดึงหูออกเลยแซ่บหลายขอบคุณเอฟซีหลายๆเด้อค่ะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับโคมพันตุลากันนะคะช่องโคมพันตุลากันไอ้บักอันนั้นมันสุกยังละมุดอ่ะเก็บไปบุ้มพี่น้องโคมพันนี่เก็บไปบุ้มนะคะบักละมุดอะไรน้อยหนาลูกนั้นสุกไหมไหมที่เอาไปยังไม่สุกเลยที่โรงเรียนนะเออไปเอาปะกอพี่ดิเอาปะกอตั้งหลายวันฟ้ามันจะมืดแล้วใช่ไหมเนี่ยกว่าจะกลับไปตั้งหลายวันสามสี่วันไม่ใช่มันจะสุกหรือหรือมาหมาน้ำไหมลูกใหญ่ด้วยนะสุกไหมถ้าอยู่ในตู้เย็นอะไม่สุกหรอกแต่ถ้าออกนอกตู้สุกแน่นอนหลายวันเพราะมันแก่แล้วนี่เอาปะกอสุกปะกอสุกพี่น้องเอ้ยพันอะไรเนี่ยพี่พันอะไรไม่รู้ยาวๆพันแฉกเต้าเหรอพันอะไรไม่รู้ไม่ใช่แฉกพันอะไรเอาลูกดิบไปตำต้มได้ไหมเอาไปลูกนึงนะอ่ะพอแล้วที่นี่กลับบ้านแล้วแถวนี้บ้านเราไม่ค่อยปลูกหรอกไอ้แฉกอ่ะมีแต่ยี่ห้ออื่นไม่เหมือนแถวจันตราอ้อมออกไปทางข้อไก่นะดูยังไงดูไม่ไปแล้วมืดแล้วพี่น้องทำไหมมาทำไหมทายคิดสารตะกร้ากับพ่ออยู่แปลของป้าจ่อยนะป้าของป้าจ่อยเยอะแปลของป้าจ่อยไปใส่ไอ้นั่นออกไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางสะดวกเลยปิดเอออันนี้มันข้ามรั้วข้ามอะไรมันไปยากต้นป่ามอนเขาอีกเนี่ยต้นมอนก็หักอีกแล้วป่าก็จะบ่ายคุ้มมันก็รู้สึกว่าน้ำหนักลดนะเนี่ยนอนดึกที่บอกไม่รู้เป็นทองผอมนอนดึกแล้วยิ่งอ้วนหนักหุ่นดีเหรอยิ่งกินเยอะคุ้มมันหอมลงหุ่นดีขึ้นคือก่อนอ้วนมากบ่อปลาบ่อปลาลุงภาพอันนี้บ่อปลาป้าจ่อยอยู่ใกล้ๆกันเดี๋ยวไปเก็บผักก่อนแป๊บนึงเอาไปผัดไข่ต้มปลาจะทำกินแล้วก็มาเก็บเอาเพราะว่าเป็นของพี่สาวของป้าจ่อยค่ะพี่สาวคนรองที่ติดกับคุ้มพันนี่แหละค่ะเขาอยากยังเขาก็เมาเลยเพราะว่ามันเป็นของอ้ายค่ะของคุ้มพันนะบุมีแล้วค่ะพี่น้องคุ้มพันก็อยู่สระแก้วประธานได้มาปลูกมีปลูกผักก็ได้รักของเพื่อนนะค่ะของอ้ายปั๊บไปค่ะพอแล้วค่ะนี่ค่ะค่ะเยอะเลยค่ะว่าจะไปอยู่ตรงมะกอกไปดีมากๆนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโคมพันตุลากันนะคะพ่อกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ